สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนูเล็กก่อนบ่ายไม่ทนจี้ถามกระติกลบรูปพี่โมทำไมคะกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีระพงษ์ที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ถึงแม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สาเหตุของการพลัดตกเรือยังเป็นเรื่องขาดใจของใครหลายคนรวมถึงทางครอบครัวด้วยระหว่างนั้นมีชาวเน็ตจับสังเกตได้ว่าไอจีส่วนตัวของแตงโมที่ใช้ชื่อว่า melonp.official ถูกลบรูปที่เคยโพสต์ออกไปจากไอจีซึ่งจากเดิมเคยมีอยู่ที่2,306 รูปแต่ดันถูกลบจนจำนวนโพสต์ลดลงเหลือเพียง 2,299 โพสต์แล้วล่าสุด26กุมภาพันธ์หนูเล็กก่อนบายหรือภัทรวดีปิ่นทองได้เข้ามาคอมเมนต์ถามใน IG ของกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมว่าลบรูปพี่โมทำไมคะแต่กระติกยังไม่ได้ตอบอะไรแต่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์นี้เป็นจำนวนมากอาทิดูแปลกๆว่ามะอีกท่านบอกว่าใช่ค่ะอีกท่านบอกว่าเก็บอารมณ์แต่ข้างในใจเราว่าจะอกแตกตายอยู่แล้วเร็วมากอีกท่านบอกว่าตอนบ่าย2มีอยู่ 2,300 ตอนนี้บ่าย4เหลือ 2,299 เป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ